ฝ่ายอักษะเดิมมีชื่อว่าอักษะโรมเบอร์ลินเป็นพันธมิตรทางทหารที่เริ่มสงครามโลกครั้งที่2และสู้กับฝ่ายสัมพันธมิตรสมาชิกหลักคือนาซีเยอรมนีราชอาณาจักรอิตาลีและจักรวรรดิญี่ปุ่นฝ่ายอักษะเป็นการร่วมมือกันเพื่อต่อต้านฝ่ายสัมพันธมิตรแต่กลับขาดการประสานงานและความสอดคล้องทางอุดมการณ์ฝ่ายอักษะเติบโตจากความพยายามทางการทูตอย่างต่อเนื่องของเยอรมนีอิตาลีและญี่ปุ่นเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตนเองโดยเฉพาะในช่วงกลางปีคริสตศักราช1930ขั้นตอนแรกก็คือพิธีสารที่ลงนามโดยเยอรมนีและอิตาลีในเดือนตุลาคมคริสตศักราช1936ภายหลังจากผู้นำอิตาลีเบนิโตมุสโซลินีได้ประกาศว่าประเทศอื่นๆในยุโรปทั้งหมดจะถูกหมุนเวียนกันบนอักษะโรมเบอร์ลินดังนั้นจึงสร้างคำว่าอักษะขึ้นมาต่อมาในเดือนพฤศจิกายนได้แสดงให้เห็นถึงการให้สัตยาบันต่อกติกาสัญญาต่อต้านโคมินเทิร์นซึ่งเป็นสนธิสัญญาต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์ระหว่างเยอรมนีและญี่ปุ่นอิตาลีได้เข้าร่วมกติกาสัญญาในคริสตศักราช1937ต่อมาด้วยฮังการีและสเปนในคริสตศักราช1939อักษะโรมเบอร์ลินกลายเป็นพันธมิตรทางทหารในคริสตศักราช1939ภายใต้สิ่งที่เรียกกันว่ากติกาสัญญาเหล็กพร้อมด้วยกติกาสัญญาไตรภาคีคริสตศักราช1940ได้รวมเป้าหมายทางการทหารของเยอรมนีอิตาลีญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆที่ตามมาในภายหลังกติกาสัญญาทั้ง3ถือเป็นรากฐานของพันธมิตรฝ่ายอักษะณจุดสูงสุดในคริสตศักราช1942ฝ่ายอักษะมีอำนาจเหนือบรรดาส่วนใหญ่ของยุโรปแอฟริกาเหนือเอเชียตะวันออกไม่ว่าจะด้วยการยึดครองการผนวกรวมหรือรัฐหุ่นเชิดตรงกันข้ามฝ่ายสัมพันธมิตรไม่มีการจัดงานประชุมสุดยอด3ทางความร่วมมือและการประสานงานนั้นมีน้อยในยุโรปการใช้คำว่าอักษะจะกล่าวถึงพันธมิตรระหว่างอิตาลีและเยอรมนีเป็นหลักแม้ว่าภายนอกยุโรปจะเข้าใจโดยทั่วไปว่าได้รวมถึงญี่ปุ่นด้วยในเดือนกันยายนคริสตศักราช1923อักษะถูกนำมาใช้เป็นครั้งแรกถึงความสัมพันธ์ระหว่างอิตาลีและเยอรมนีโดยนายกรัฐมนตรีอิตาลีเบเนโต้มุสโซลินีเมื่อเขาได้เขียนบทนำของสาธารณรัฐเยอรมนีของโรเบโต้ซัตเตอร์ว่าไม่ต้องสงสัยเลยว่าในขณะนี้แกนกลางของยุโรปกำลังเคลื่อนผ่านทางกรุงเบอร์ลินในช่วงเวลานั้นเขากำลังหาพันธมิตรกับสาธารณรัฐไวมาร์เพื่อต่อต้านยูโกสลาเวียและฝรั่งเศสในข้อพิพาทเรื่องรัฐอิสระฟิยูเมคำนี้ถูกใช้โดยนายกรัฐมนตรีฮังการีกายูล่าเกิร์มเบสเพื่อให้การสนับสนุนในการเป็นพันธมิตรระหว่างฮังการีกับเยอรมนีและอิตาลีในช่วงต้นคริสตศักราช1930ความพยายามของเกิมเบิร์ตส่งผลทำให้เกิดพิธีตาสารโรมระหว่างอิตาลีและฮังการีแต่เขากลับเสียชีวิตอย่างกระทันหันในคริสตศักราช1936และการมาถึงของเขามันดารันยีผู้สืบทอดตำแหน่งต่อจากเขาได้ยุติการมีส่วนร่วมของฮังการีในการติดตามไตรภาคีฝ่ายอักษะการเจรจาที่ดูขัดแย้งระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศของอิตาลีกาลิโชชิอาโนและเอกอัครราชทูตของเยอรมนีอูริชฟอนฮัตเซลส่งผลก่อให้เกิดพิธีตราสาร19จุดซึ่งถูกลงนามโดยชิอาโนและชาวเยอรมนีผู้ที่มีความคล้ายกันกับเขาคอนสแตนตินฟอนนอยราดในคริสตศักราช1936เมืองมุสโซลินีได้ประกาศเปิดเผยถึงการลงนามต่อสาธารณชนเมื่อวันที่1พฤศจิกายนเขาได้ประกาศตั้งอักษะโรมเบอร์ลินขึ้นมาอิตาลีภายใต้ดูเช่เบเนโตมุสโซลินีได้ติดตามพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ของอิตาลีกับเยอรมนีต่อต้านฝรั่งเศสนับตั้งแต่ต้นคริสตศตวรรษที่1920ก่อนที่จะกลายเป็นหัวหน้ารัฐบาลในอิตาลีในฐานะผู้นำกระบวนการฟาสซิสต์อิตาลีมุสโซลินีเคยสนับสนุนการเป็นพันธมิตรกับเยอรมนีที่เป็นผู้แพ้สงครามภายหลังจากการประชุมสันติภาพที่ปารีสจุดสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่1เขาเชื่อว่าอิตาลีสามารถขยายอิทธิพลได้ในยุโรปโดยการเป็นพันธมิตรกับเยอรมนีเพื่อต่อต้านฝรั่งเศสในช่วงแรกของคริสตศักราช1923เพื่อเป็นการแสดงออกถึงสันธไมตรีที่ดีต่อเยอรมนีอิตาลีได้ส่งอาวุธอย่างลับๆให้แก่กองทัพบกเยอรมันซึ่งต้องเผชิญหน้ากับการลดอาวุธครั้งใหญ่ภายใต้บทบัญญัติของสนธิสัญญาแวร์ซายนับตั้งแต่คริสตศตวรรษที่1920อิตาลีได้ระบุว่าในคริสตศักราช1935เป็นวันสำคัญสำหรับการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำสงครามกับฝรั่งเศสเนื่องจากปีคริสตศักราช1935
เป็นปีที่พันธกรณีของเยอรมนีภายใต้สนธิสัญญาแวร์ไซน์ได้ถูกกำหนดให้สิ้นสุดลงการประชุมเกิดขึ้นที่กรุงเบอร์ลินในคริสต์ศักราช1924ระหว่างนายพลลุยจิคาเปโลและบุคคลสำคัญในกองทัพเยอรมันเช่นฟอนชีกและเอลิสลูเดนดอฟเกี่ยวกับความร่วมมือทางการทหารระหว่างเยอรมนีและอิตาลีบทสนทนาได้ข้อสรุปว่าเยอรมันยังคงต้องการทำสงครามล้างแค้นกับฝรั่งเศสแต่ยังขาดอาวุธและหวังว่าอิตาลีจะช่วยเหลือเยอรมนีได้อย่างไรก็ตามในช่วงเวลานี้มุสโสลินีได้เน้นย้ำเงื่อนไขที่สำคัญประการหนึ่งที่อิตาลีจะติดตามในการเป็นพันธมิตรกับเยอรมนีอิตาลีจะต้องลากจูงพวกเขาไม่ใช่ถูกจูงโดยพวกเขาในช่วงแรกปีคริสต์ศักราช1930ไดโนแกรนดีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิตาลีได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของน้ำหนักชี้ขาดที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของอิตาลีระหว่างฝรั่งเศสและเยอรมนีซึ่งเขาได้รู้ว่าอิตาลียังไม่ได้เป็นมหาอำนาจแต่รับรู้ว่าอิตาลีมีอิทธิพลที่มากพอที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทางการเมืองในยุโรปโดยวางน้ำหนักของการสนับสนุนไว้ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและพยายามสร้างสมดุลระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างทั้ง3ฝ่ายทางด้านอดอล์ฟฮิตเลอร์และพรรคนาซีได้ก้าวขึ้นสู่อำนาจในเยอรมนีฮิตเลอร์ได้สนับสนุนการเป็นพันธมิตรระหว่างเยอรมนีและอิตาลีนับตั้งแต่ต้นคริสตศตวรรษที่1920ภายหลังจากการได้รับแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีได้ไม่นานฮิตเลอร์ได้ส่งข้อความส่วนตัวไปยังมุสโสลินีประกาศถึงความชื่นชมยินดีและการแสดงความเคารพและประกาศความคาดหมายของเขาเกี่ยวกับโอกาสของมิตรภาพระหว่างเยอรมนีและอิตาลีและแม้กระทั่งเป็นพันธมิตรฮิตเลอร์ทราบดีว่าอิตาลีมีความกังวลเกี่ยวกับการอ้างสิทธิ์ในที่ดินของเยอรมนีที่อาจจะเกิดขึ้นในทีโรทางตอนใต้และให้การรับรองกับมุสโสลินีว่าเยอรมนีไม่สนใจเมืองทีโรทางตอนใต้ฮิตเลอร์ได้กล่าวไว้ในหนังสือหมายค้ำโดยได้ประกาศว่าทีโรทางตอนใต้ไม่ใช่ประเด็นเมื่อพิจารณาถึงข้อได้เปรียบที่จะได้รับจากพันธมิตรระหว่างเยอรมนีและอิตาลีภายหลังจากการก้าวขึ้นสู่อำนาจของฮิตเลอร์ข้อเสนอของคณะกรรมการมหาอำนาจทั้ง4ที่ถูกเสนอโดยอิตาลีได้รับการพิจารณาด้วยความสนใจจากบีทริสแต่ฮิตเลอร์ไม่ได้ให้คำมั่นในข้อเสนอนี้ส่งผลทำให้มุสโสลินีกระตุ้นเร่งร้อนให้ฮิตเลอร์พิจารณาถึงข้อได้เปรียบทางการทูตที่เยอรมนีจะได้รับโดยการแยกตัวออกจากความโดดเดี่ยวโดยการเข้าไปอยู่ในคณะกรรมการและหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางอาวุธทันทีข้อเสนอของคณะกรรมการมหาอำนาจทั้ง4ได้ระบุว่าเยอรมนีไม่จำเป็นต้องถูกจำกัดอาวุธอีกต่อไปและจะได้รับสิทธิ์ในการฟื้นฟูแสนยานุภาพภายใต้การควบคุมดูแลของต่างชาติเป็นระยะแต่ฮิตเลอร์ได้ปฏิเสธแนวคิดของการควบคุมแสนยานุภาพภายใต้การควบคุมของต่างชาติโดยสิ้นเชิงมุสโสลินีไม่ไว้วางใจต่อเจตจำนงของฮิตเลอร์เกี่ยวกับอันชรุดหรือไม่ก็คำมั่นสัญญาของฮิตเลอร์ที่จะไม่อ้างสิทธิ์ในดินแดนทีโรทางตอนใต้มุสโสลินีได้แจ้งแก่ฮิตเลอร์ว่าเขาพึงพอใจต่อการมีอยู่ของรัฐบาลต่อต้านมาร์กซิสต์ของอดอล์ฟฮิตเลอร์ในออสเตรียและเตือนฮิตเลอร์ว่าเขายินกรานที่จะต่อต้านอันชรุดฮิตเลอร์ได้ตอบโต้ด้วยการดูถูกมุสโสลินีว่าเขามีความตั้งใจที่จะโยนดอร์ฟุตลงไปในทะเลด้วยความไม่เห็นด้วยในเรื่องเกี่ยวกับออสเตรียนี้ความสัมพันธ์ระหว่างฮิตเลอร์และมุสโสลินีจึงห่างไกลออกไปมากขึ้นฮิตเลอร์ได้พยายามที่จะทำลายหนทางตันกับอิตาลีเหนือออสเตรียโดยส่งเฮอร์แมนกอลิงไปเจรจากับมุสโสลินีในคริสต์ศักราช1933เพื่อเกลี้ยกล่อมมุสโสลินีให้ทำการกดดันรัฐบาลออสเตรียให้แต่งตั้งสมาชิกพรรคนาซีในออสเตรียเข้าสู่รัฐบาลเกอริงอ้างว่าการครอบงำออสเตรียของนาซีเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และอิตาลีควรจะยอมรับในเรื่องนี้เช่นเดียวกับการทบทวนของมุสโสลินีต่อคำมั่นสัญญาของฮิตเลอร์ว่าจะพิจารณาปัญหาเรื่องชายแดนทีโรทางตอนใต้ที่จะถูกยุติลงในที่สุดโดยสัญญาสันติภาพในการตอบสนองต่อการเข้าพบของเกอริงกับมุสโสลินีดอลฟุตจึงเดินทางไปยังอิตาลีโดยทันทีเพื่อตอบโต้ความคืบหน้าจากทูตของเยอรมันดอลฟุตได้กล่าวว่ารัฐบาลของเขากำลังถูกมาร์กซิสต์ท้าทายในออสเตรียและอ้างว่าเมื่อมาร์กซิสต์ได้รับชัยชนะในออสเตรียการสนับสนุนออสเตรียของนาซีจะอ่อนกำลังลงในเดือนมิถุนายนคริสต์ศักราช1934ฮิตเลอร์และมุสโสลินีพบปากกันครั้งแรกที่เวนิสการประชุมเป็นไปอย่างไม่ราบรื่นฮิตเลอร์ได้เรียกร้องให้มุสโสลินีทำการประนีประนอมกับออสเตรียโดยทำการกดดันดอลฟุตแต่งตั้งให้สมาชิกพรรคนาซีในออสเตรียเข้าไปในคณะรัฐมนตรีของเขาซึ่งมุสโสลินีได้ปฏิเสธข้อเรียกร้องอย่างตรงไปตรงมาในการตอบโต้ฮิตเลอร์ได้ให้สัญญาว่าเขาจะยอมรับเอกราชของออสเตรียในขณะนี้โดยกล่าวว่าเนื่องจากสถานการณ์ตึงเครียดภายในเยอรมนี
ซึ่งหมายถึงหน่วย SR ของนาซีซึ่งฮิตเลอร์จะทำการสังหารในไม่ช้าในคืนมีดยาวที่เยอรมนีไม่อาจจะทำการยั่วยุอิตาลีได้กาลิโซชิอาโนได้บอกกับสื่อมวลชนว่าผู้นำทั้งสองได้ทำข้อตกลงสุภาพบุรุษเพื่อหลีกเลี่ยงการแทรกแซงในออสเตรียหลายสัปดาห์ต่อมาภายหลังการประชุมที่เวนิสวันที่25กรกฎาคมคริสตศักราช1934นาซีชาวออสเตรียได้ทำการสังหารดอลฟุตมุสโซลินีรู้สึกโกรธเคืองและกล่าวว่าฮิตเลอร์มีส่วนต้องรับผิดชอบโดยตรงต่อการลอบสังหารที่ได้ละเมิดคำมั่นสัญญาของฮิตเลอร์ที่ถูกทำขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เพื่อเคารพความเป็นเอกราชของออสเตรียมุสโซลินีได้ส่งกองพลกองทัพบกหลายกองพลและฝูงบินไปยังช่องเขาเบนเนอร์และเตือนว่าการที่เยอรมนีโจมตีออสเตรียจะส่งผลทำให้เกิดสงครามระหว่างเยอรมนีและอิตาลีฮิตเลอร์ได้ตอบโต้ด้วยการปฏิเสธความรับผิดชอบของนาซีในการลอบสังหารและออกคำสั่งให้ยุติความสัมพันธ์ทั้งหมดระหว่างพรรคนาซีเยอรมันและพรรคนาซีสาขาออสเตรียซึ่งเยอรมนีได้กล่าวอ้างว่าเป็นความรับผิดชอบต่อวิกฤตการณ์ทางการเมืองอิตาลีได้ละทิ้งความสัมพันธ์ทางการทูตกับเยอรมนีในขณะที่ได้หันเข้าหาฝรั่งเศสเพื่อเป็นการท้าทายการดื้อแพ่งของเยอรมนีด้วยการลงนามในข้อตกลงระหว่างอิตาลีฝรั่งเศสเพื่อปกป้องเอกราชของออสเตรียเสนาธิการทหารจากกองทัพฝรั่งเศสและอิตาลีได้หารือถึงความร่วมมือทางการทหารที่เป็นไปได้ที่เกี่ยวข้องกับการทำสงครามกับเยอรมนีหากฮิตเลอร์กล้าที่จะโจมตีออสเตรียความสัมพันธ์ระหว่างเยอรมนีและอิตาลีได้รับการฟื้นฟูเนื่องจากการสนับสนุนของฮิตเลอร์ในการรุกรานเอธิโอเปียของอิตาลีในคริสต์ศักราช1935ในขณะที่ประเทศอื่นๆได้ประนามการรุกรานและให้การสนับสนุนการคว่ำบาตรต่ออิตาลีส่วนทางด้านจักรวรรดิญี่ปุ่นนั้นความสนใจในเยอรมนีและญี่ปุ่นในการจะตั้งพันธมิตรเริ่มต้นขึ้นเมื่อนักการทูตชาวญี่ปุ่นนามว่าฮิโรชิโอชิมะได้เข้าพบกับโยอาคิมฟันริเบนทรอปในกรุงเบอร์ลินในคริสตศักราช1935โอชิมะได้แจ้งแก่ฟันริเบนทรอปเกี่ยวกับความสนใจของญี่ปุ่นในการจะตั้งพันธมิตรระหว่างเยอรมนีและญี่ปุ่นเพื่อต่อต้านสหภาพโซเวียตฟันริเบนทรอปได้ขยายข้อเสนอของโอชิมะโดยสนับสนุนให้พันธมิตรอยู่ในบริบททางการเมืองของกติกาสัญญาเพื่อต่อต้านโคมินเทรนข้อเสนอในกติกาสัญญาได้พบกับความเห็นที่หลากหลายในญี่ปุ่นโดยมีกลุ่มผู้ครั่งชาติภายในรัฐบาลที่ได้สนับสนุนกติกาสัญญาฉบับนี้ในขณะที่กองทัพญี่ปุ่นและกระทรวงต่างประเทศญี่ปุ่นต่างไม่เห็นด้วยกับกติกาสัญญาฉบับนี้มีความกังวลอย่างมากในรัฐบาลญี่ปุ่นว่ากติกาสัญญาฉบับนี้กับเยอรมนีอาจทำลายความสัมพันธ์ของญี่ปุ่นกับบริติชอิตาลีก็เริ่มที่จะสนใจที่จะก่อตั้งพันธมิตรกับญี่ปุ่นอิตาลีคาดหวังว่าเนื่องจากความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดในระยะยาวของญี่ปุ่นกับบริติชพันธมิตรระหว่างอิตาลีและญี่ปุ่นสามารถกดดันให้บริติชยอมรับท่าทีที่เอื้อเฟื้ออำนวยต่ออิตาลีในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนได้มากขึ้นในฤดูร้อนคริสตศักราช1936รัฐมนตรีต่างประเทศของอิตาลีได้แจ้งแก่ซูกิมูระโยตาโรเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำอิตาลีว่าข้าพเจ้าได้ยินมาว่าข้อตกลงญี่ปุ่นเยอรมันเกี่ยวกับสหภาพโซเวียตบรรลุผลแล้วและข้าพเจ้าคิดว่าคงเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับข้อตกลงที่คล้ายคลึงกันระหว่างอิตาลีและญี่ปุ่นทัศนคติญี่ปุ่นในช่วงแรกต่อข้อเสนอของอิตาลีนั้นมักจะมองข้ามโดยมองว่าพันธมิตรระหว่างเยอรมันและญี่ปุ่นเพื่อต่อต้านสหภาพโซเวียตนั้นเป็นเรื่องจำเป็นในขณะที่พันธมิตรระหว่างอิตาลีญี่ปุ่นเป็นเรื่องรองเนื่องจากญี่ปุ่นคาดการว่าพันธมิตรระหว่างอิตาลีญี่ปุ่นจะทำให้เป็นปรปักษ์กับบริติชที่ประนามการลุกรานเอธิโอเปียของอิตาลีทัศนคตินี้ของญี่ปุ่นที่มีต่ออิตาลีได้เปลี่ยนแปลงในปีคริสต์ศักราช1937ภายหลังสันนิบาตชาติได้กล่าวประนามญี่ปุ่นเนื่องจากได้ทำการลุกรานในจีนและเผชิญกับการแยกตัวออกจากนานาชาติในขณะอิตาลียังคงชื่นชมต่อญี่ปุ่นอยู่อันเป็นผลทำให้การสนับสนุนของอิตาลีสำหรับญี่ปุ่นในการต่อต้านการประนามจากนานาชาติญี่ปุ่นจึงมีทัศนคติเชิงบวกต่ออิตาลีมากขึ้นและได้ให้ข้อเสนอในการทำข้อตกลงไม่ลุกรานระหว่างกันหรือกติกาสัญญาวางตัวเป็นกลางกับอิตาลีกติกาสัญญาไตรภาคีได้ถูกลงนามโดยเยอรมนีอิตาลีและญี่ปุ่นเมื่อวันที่27กันยายนคริสตศักราช1940ในกรุงเบอร์ลินโดยฮังการีโรมาเนียสโลวาเกียและเบลเกเรียได้เข้าร่วมกติกาสัญญาดังกล่าวในภายหลังเป้าหมายหลักของฝ่ายอักษะคือการขยายอาณาเขตของตนไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงในแง่ของอุดมการณ์ฝ่ายอักษะได้บรรยายถึงเป้าหมายของพวกเขาว่าเป็นการทำลายอำนาจครอบงำของมหาอำนาจตะวันตกที่ยึดถืออุดมการณ์ระบอบเศรษฐาธิปไตยและปกป้องอารยธรรมจากลัทธิคอมมิวนิสต์ฝ่ายอักษะให้การสนับสนุนรูปแบบต่างๆมากมายที่เกี่ยวกับลัทธิฟาสซิส
ลัทธิทหารและการพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจการสร้างจักรวรรดิลัทธิพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจที่อยู่ติดกันในอาณาเขตเป็นเป้าหมายร่วมกันของทั้ง3ประเทศของฝ่ายอักษะประชากรฝ่ายอักษะในคริสตศักราช1938มีจำนวนทั้งสิ้น 258.9 ล้านคนในขณะที่ประชากรฝ่ายสัมพันธมิตรยกเว้นสหภาพโซเวียตและสหรัฐอเมริกามีจำนวนทั้งสิ้น689ล้านคนดังนั้นฝ่ายสัมพันธมิตรมีจำนวนมากกว่าฝ่ายอักษะ 2.7 ต่อ1รัฐฝ่ายอักษะที่เป็นผู้นำมีจำนวนประชากรในประเทศดังต่อไปนี้เยอรมันมีประชากร 75.5 ล้านคนรวมทั้งจำนวน 6.8 ล้านคนจากการผนวกรวมออสเตรียเข้าด้วยกันไม่นานมานี้ญี่ปุ่นมีจำนวนทั้งสิ้น 71.9 ล้านคนและอิตาลีมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 43.4 ล้านคนส่วนฝ่ายสหราชอาณาจักรมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 47.5 ล้านคนและฝรั่งเศสมีทั้งสิ้น 42 ล้านคนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในช่วงสงครามของฝ่ายอักษะราคาอยู่ที่ 911,000 ล้านดอลลาร์จุดสูงสุดในคริสตศักราช1941 GDP ของฝ่ายสัมพันธมิตรอยู่ระหว่างที่ 1,798,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาอยู่ที่ 1,094,000 ล้านดอลลาร์มากกว่าฝ่ายอักษะทั้งหมดรวมกันภาระของการทำสงครามกับประเทศที่เข้าร่วมสงครามวัดจากเปอร์เซ็นต์ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติหรือ GNP ที่อุทิศให้กับการใช้จ่ายทางการทหารเกือบ1ใน4ของ GNP ของเยอรมนีได้ถูกนำไปใช้ในการทำสงครามในคริสตศักราช1939และเพิ่มขึ้นเป็น3ใน4ของ GNP ในคริสตศักราช1944ก่อนช่วงการล่มสลายทางเศรษฐกิจในขณะที่ญี่ปุ่นในคริสตศักราช1939ได้ใช้ประมาณ 22% ของ GNP ในการทำสงครามกับจีนและได้เพิ่มขึ้นเป็น3ใน4ของ GNP ในคริสตศักราช1944อิตาลีไม่ได้ระดมกำลังทางเศรษฐกิจGNP ที่ถูกนำไปใช้ในการทำสงครามยังคงอยู่ที่ระดับช่วงก่อนสงครามอิตาลีและญี่ปุ่นขาดความสามารถทางอุตสาหกรรมเศรษฐกิจของพวกเขามีขนาดเล็กขึ้นอยู่กับการค้าระหว่างประเทศแหล่งเชื้อเพลิงจากภายนอกและทรัพยากรอุตสาหกรรมอื่นๆเป็นผลทำให้การระดมพลกำลังของอิตาลีและญี่ปุ่นยังคงอยู่ในระดับต่ำท่ามกลาง3ประเทศหลักของฝ่ายอักษะญี่ปุ่นมีรายได้ต่อหัวที่ต่ำที่สุดในขณะที่เยอรมนีและอิตาลีมีรายได้ระดับที่เทียบเท่ากับสหราชอาณาจักร